ความรักไม่ใช่การหาใครสักคนแต่เป็นการค้นพบตัวเองอะค่ะจากประสบการณ์ของคนที่เคยมีคู่แล้วมีครอบครัวมานะคะแบบปุ้ยเนี่ยตอนแรกปุ้ยมองเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ง่ายมากเป็นเรื่องที่แบบคุณไม่ต้องมีอะไรเลยคุณแค่แบบคือปุ้ยเคยเจอความรักมาหลายรูปแบบจริงปุ้ยมีคนมาจีบนะคะแล้วปุ้ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าปุ้ยชอบเขาไหมหรือไม่ชอบแค่เปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ปุ้ยก็จะเป็นตัวของตัวเองแบบเต็มที่เลยปุ้ยไม่ได้สนใจเพราะว่าก็เขามาจีบเราอะเขาก็ต้องเรียนรู้เราแล้วก็ต้องแบบหาทางที่จะมาแบบทำให้เรารู้สึกดีโอเคแล้วก็แบบตัดสินใจที่จะคบเขาเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยแต่คนที่เคยคิดว่าเขาจะชอบเรามากๆแล้วจะปรับตัวเข้าหาเราเพื่อจีบเราก็มีคนที่เขาบายบายเรานะแล้วก็ถอยกลับไปเป็นเพื่อนด้วยความที่เขาไม่โอเคกับการที่เราแบบไม่ได้ปรับตัวเองเข้าหาเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นบทเรียนนึงของปุ้ยนะคะเราปุ้ยก็เคยรักคนที่แบบว่าปุ้ยรักเขาก่อนปุ้ยชอบเขาอะเราบังเอิญก็รู้ว่าเขาก็ชอบเราเหมือนกันแล้วอยู่ก็แบบโอเคเรามารักกันไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันก็พังอยู่ดีอะค่ะถึงแม้ตอนหลังคือระยะเวลาในการคบมันน้อยมากแต่หลังจากนั้นปุ้ยเฮิร์ตไปอีก 2-3 ปีนะคะแต่ไอการเฮิร์ตของปุ้ยอะปุ้ยใช้วิธีเยียวยาตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับความรู้สึกรักแบบจริงจังเลยกับการที่เรารู้ว่าเรารักคนคนนี้มากแล้วเราพยายามที่จะแบบเปลี่ยนพลังลบที่เรามีในตัวเองอะจากความรู้สึกแบบผิดหวังความรู้สึกเสียใจความรู้สึกแบบอกหักมากับกลายเป็นพลังด้านบวกที่รู้สึกแค่ว่าได้รักเขาก็พอแล้วนะคะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบกลับมาคบกันหรือว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องแบบดีกันกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยแต่เป็นความรู้สึกที่ปุ้ยแบบได้เรียนรู้กับตัวเองว่าเฮ้ยแค่มีคนคนนึงที่เรารู้สึกแบบคิดถึงเขาเราแบบมีคนให้คอยคิดถึงแล้วเราก็ตั้งใจกับชีวิตอะตั้งใจเรียนตั้งใจทำตัวเองให้ดีตั้งใจแบบทำหลายๆอย่างในชีวิตอะให้มันดีมากๆมี productivity ที่ดีขึ้นมาในชีวิตอะค่ะจากความรู้สึกรักที่เรามีอยู่ในใจโดยที่เขาไม่ได้มารับรู้ด้วยซ้ำไปว่าเรามีความตรงเนี้ยรู้สึกตรงเนี้ยกับเขาอะนั่นคือสิ่งที่ปุ้ยได้เรียนรู้ว่าการรักใครสักคนโดยเริ่มจากรักจากความรู้สึกในหัวใจเราเองอะแล้วแบบใช้สิ่งนี้เป็นสิ่งขับเคลื่อนชีวิตเราอะโดยที่แบบเหมือนเรียกว่ารักข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะคะอาจจะเป็นความรักข้างเดียวก็ได้แต่เราไม่ได้คาดหวังอะไรกับความรักครั้งนี้เลยนะคะแต่ถามว่ามันเฮิร์ตไหมมันก็จะมีบางช่วงที่แบบก็รู้สึกเฮิร์ตเหมือนกันแต่พลังบวกในตอนนั้นมันมากกว่าพลังลบเพราะฉะนั้นเราก็จะขับเคลื่อนชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าปุ้ยจะรักเขาขนาดนั้นนะคะปุ้ยก็เคยตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าถ้าวันหนึ่งเขาจะกลับมานะคะแล้วเราเหมือนถ้าเราได้กลับมาคบกันนะคะปุ้ยก็รู้สึกว่าปุ้ยไม่ได้อยากกลับไปอ่ะเพราะหลังจากที่เราได้ทบทวนความรักแล้วเรารู้สึกว่าแบบแค่รักแค่ได้รักมันก็ดีแล้วอ่ะมันมีความสุขแล้วมันได้พัฒนาตัวเองแล้วนะคะแล้วมันทำให้ชีวิตเราเติบโตขึ้นนะคะแต่การที่คนสองคนมันจะมาอยู่ด้วยกันนะคะผู้มองแล้วไลฟ์สไตล์ของเรามันไม่ได้ทัศนคติในการใช้ชีวิตของเรามันยังไม่น่าจะทำให้ปุ้ยรู้สึกว่าถ้าปุ้ยอยู่กับเขาแล้วปุ้ยจะมีความสุขและได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยก็เลยไม่ได้อะไรก็คือปล่อยความรักครั้งนั้นแค่เป็นบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆที่ยังอยู่ในใจนะคะหลังจากนั้นหลายปีน่าจะเป็น10ปีได้ก็ยังได้คอนเนคกันอยู่เขาก็พอได้รับรู้ว่าปุ้ยมีความรู้สึกตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะที่อย่างน้อยในวันที่เขารู้สึกแย่กับเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตอะเขายังรู้สึกว่าเขาเคยมีผู้หญิงคนนึงที่รู้สึกดีกับเขาและรักเขาได้ขนาดนั้น
เออแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาหากันอะไรเงี้ยมันแค่เป็นเรื่องราวดีๆที่ได้ถ่ายทอดหากันในวันหนึ่งที่มันผ่านไปนานแล้วแค่นั้นเองหลังจากนั้นปุ้ยก็มีความพยายามในการที่จะมีคู่หรือมีคนรักมาอีกหลายคนแต่ทุกครั้งเลยมันค่อนข้างที่จะประสบความล้มเหลวเพราะว่าตอนนั้นปุ้ยยังไม่ได้เข้าใจชีวิตมากขนาดปัจจุบันนี้หรือว่าปุ้ยอาจจะยังไม่ได้มองชีวิตให้มันลึกขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วในความสัมพันธ์เราต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะทุกวันเนี่ยมันมีโค้ชที่ดีมากๆมาสอนผู้หญิงส่วนใหญ่จะมาสอนผู้หญิงว่าถ้าคุณต้องการความรักหรือต้องการที่แบบจะมีคู่หรือว่าผู้ชายที่มารักคุณจริงๆอะคุณต้องเข้าใจผู้ชายว่าเขาต้องการอะไรก่อนซึ่งตอนนั้นนะคะเมื่อ10 ปี 15 ปีที่แล้วมันไม่มีอะถ้าตอนนั้นปุ้ยได้รู้จักโค้ชคนนี้หรือว่ามีโค้ชแบบนี้มาสอนอะปุ้ยอาจจะประสบความสำเร็จในความรักก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอปุ้ยเหนื่อยอะความรักมามากๆอะไรเงี้ยค่ะก็เคยพยายามเปิดโอกาสให้คนที่เราไม่ได้รักเขาก่อนเข้ามาจีบเรานะคะเคยที่แบบรักกันทั้งชอบกันทั้งคู่คบกันแล้วก็ยังไม่รอดแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพยายามพอได้รู้จักกันรักกันให้แล้วก็ให้เขา 100%นะคะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่คือจะให้ผู้ชาย 100% ก่อนอยู่แล้วแล้วก็มักจะไม่รู้ว่าผู้ชายไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีหลายจุดที่พลาดซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่าทำไมพลาดนะคะแต่ปุ้ยไม่ได้เสียใจกับการพลาดของตัวเองถึงตอนนั้นที่พลาดเสียใจก็จริงแต่ว่าปุ้ยผ่านตรงนั้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตปุ้ยอะค่ะมันคือบทเรียนที่ปุ้ยได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆครั้งเวลาที่ปุ้ยมีความสัมพันธ์กับใครแล้วมันพลาดนะคะแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ตอนหลังปุ้ยคิดว่าปุ้ยเหนื่อยมากพอแล้วที่จะแบบต้องมานั่งเสียใจกับเรื่องพวกนี้ไม่อยากที่จะแบบมาเสียใจกับเรื่องความรักแล้วอยากจะจบชีวิตเรื่องความรักไว้แค่นี้แล้วก็แต่ความฝันเรื่องการมีครอบครัวของปุ้ยการฝันของปุ้ยคืออยากมีลูกปุ้ยก็เลยแบบคิดว่าเราอาจจะแบบเลือกคนที่เขารักเราดีกว่าเราอาจจะไม่ต้องเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ปุ้ยก็ได้เรียนรู้จากสิ่งนี้อีกเช่นกันนะคะว่าถึงแม้ว่าเขาจะแบบแอบชอบเรามาเป็น10 ปีแล้วเขาพยายามที่จะแบบหาโอกาสให้เราเปิดโอกาสให้แต่เราก็ไม่เคยนะคะแต่พอเราเปิดโอกาสให้เขาแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นซะทีเดียวแต่สำหรับปุ้ยปุ้ยกับตอนนั้นปุ้ยมองแค่ว่าแบบถ้าเลือกจากคนที่เขาให้เรา 100% อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีเพราะว่าเหมือนแบบหลายๆคนนะคะรุ่นพ่อแม่เราอ่ะเขาก็พูดไปว่าไม่ต้องรักกันก่อนหรอกอยู่ด้วยกันเดี๋ยวอยู่ๆไปมันก็รักกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความคิดที่แบบอยากจะมาแชร์อีกเรื่องนึงนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้นะคะถ้าคน2 คนที่มาอยู่ด้วยกันให้พลังบวกกันเยอะๆมีแต่พลังบวกแล้วก็ไม่มีพลังลบให้กันมันมีโอกาสที่เป็นไปได้แต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เรียนรู้กันให้ลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุมบางทีเขารักเราด้วยความรู้สึกของเขาเองอาจจะเพราะเราน่ารักเราสวยแต่เขายังไม่ได้มาเรียนรู้พลังด้านลบของเราเขายังไม่ได้เคยเห็นในด้านที่ไม่น่ารักของเราแล้ววันหนึ่งถ้าคนที่เขาเคยรักเราแล้วอยู่ๆเขาหมดรักเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะอยู่กับความสัมพันธ์นั้นต่อไปยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดสิ่งที่ปุ้ยได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือคนที่จะต้องอยู่ด้วยกันนะคะมันจะต้องมีความรักให้กันทั้ง2 ฝ่ายมันอาจจะไม่ต้องเริ่มจาก 100% ทั้ง2 ฝ่ายแต่มันมี potential ในการพัฒนาที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ส
สำหรับปุ้ยเองที่ได้เรียนรู้กับตัวเองเลยนะถึงแม้ว่าปุ้ยจะเป็นคนที่บอกว่าปุ้ยรักคนได้ทุกคนปุ้ยพยายามที่จะเรียนรู้และยอมรับคนได้ทุกคนแต่ถึงเวลาที่มันจะต้องอยู่ด้วยกันบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคนแค่สองคนนะคะมันจะต้องเป็นมันจะมีปัญหาหรือว่ามีความสัมพันธ์มากกว่าสองคนเพิ่มขึ้นมาในอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งการรับมือการแฮนเดิลปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างชีวิตคู่อะไรเงี้ยค่ะมันสำคัญซึ่งถ้าทิศทางในการแก้ปัญหามันไม่มีในทางที่ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยความสัมพันธ์มันก็จะอาจจะแย่ลงนะคะแล้วก็วันหนึ่งถ้าคนที่เขาเคยรักเราหมดรักเราแล้วแล้วเราเองก็ไม่ได้แบบรักเขาถึงขั้นที่จะเป็นฝ่ายยอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างหรือยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้โดยที่แบบไม่มีความสุขก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรารักเขาบ้างอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือแก้ปัญหาไปด้วยกันอันเนี้ยมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นได้แล้วก็ถึงคนที่หมดรักไปแล้วมันก็อาจจะกลับมารักกันใหม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ปุ้ยอยากจะนำมาแชร์นะคะจริงๆแล้วความรักมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันอาจจะมากมายหลายความรู้สึกที่ร่วมกันแต่ถ้าคุณอยู่กับใครแล้วคุณพยายามเลือกความรู้สึกหรือแสดงความรู้สึกที่มีแต่ด้านบวกเข้าหากันสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะมีทางออกมันก็อาจจะมีโอกาสที่รักครั้งนั้นมันอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้อันเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องที่ปุ้ยได้เรียนรู้นะคะปุ้ยเองไม่ใช่เป็นคนที่มีการประสบความสำเร็จในความรักซะทีเดียวซึ่งปุ้ยเองก็กำลังเรียนรู้แล้วก็พัฒนาและฝึกฝนตัวเองเหมือนกันก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ปุ้ยนำเรื่องนี้มาบันทึกนะคะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองของปุ้ยแล้วก็คิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่พอดีนะคะการมีความรักค่ะมันไม่ใช่การหาใครสักคนที่รักเราหรือใครสักคนที่เป็นคู่ของเรานะคะสำหรับปุ้ยความรักอะค่ะมันคือการเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองอะค่ะแล้วก็การรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้มีแต่ความสุขและมีพลังบวกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็แสดงมันออกมาซึ่งอย่างที่บอกความรักไม่ใช่การหาใครสักคนนะคะแต่เป็นการค้นพบตัวเองอะค่ะเป็นการค้นพบตัวเองแล้วก็วันหนึ่งมันจะมีใครสักคนหนึ่งอะค่ะค้นพบคุณค่าในหัวใจเราเหมือนกันเป็นคนที่เราอยากที่จะรู้สึกดีด้วยเขาเองก็อยากที่จะรู้สึกดีกับเราและค่อยๆพัฒนาความรู้สึกดีค่อยๆพัฒนาอารมณ์บวกที่มีให้กันสานความสัมพันธ์ให้มากขึ้นลึกขึ้นกว้างขึ้นแนบชิดกันมากขึ้นความรักมันคือการแบ่งปันความรู้สึกดีความรู้สึกพลังบวกแล้วมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถส่งผ่านความรู้สึกเนี่ยไปหากันไปมาแล้วยังยิ้มให้กันได้ทุกวันยังหาความรู้สึกดีๆให้กันได้อย่างน้อยเลยนะ1เรื่องในทุกวันนั่นแหละคือนิยามความรักในมุมมองปัจจุบันของปุ้ยอะค่ะ